หลังๆเริ่มเห็นอีเหนาลุงตู่มีบ่นน้อยใจมีแต่คนว่าโดยเฉพาะหลังจากที่ชิมลางกับฉายารัฐเชียงกงและอีเหนาเมาหมัดจากสื่อทำเนียบไปเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่ทำเอาอีเหนาถึงกับเคืองและหน่อยไปหลายเพลาในวันนี้ลงพื้นที่แผ่นดินบ้านแม่จังหวัดชัยภูมินอกจากอีเหนาลุงตู่จะอ้อนว่าเป็นลูกหลานภรรยาแลอย่างปากหวานชมคนชัยภูมิหน้าตาดีเหมือนตนที่หน้าตาดีแต่อดเปรยไม่ได้ว่าแม้คนอีสานจะไม่ชอบตนแต่ก็ต้องมาหลังวันก่อนลุงตู่พึ่งบนเวทีขอร้องว่าอย่าหงุดหงิดกับตนเลยเพราะตนไม่เคยหงุดหงิดกับพวกท่านแต่หงุดหงิดกับตัวเองมากกว่าระยะหลังโกรธใครไม่ได้เพราะถ้าโกรธคนอื่นมากๆตนจะตายเปล่าและไม่มีใครสงสารอยู่แล้วจึงต้องหันกลับมาสงสารตัวเองดีกว่าที่อารมณ์แบบนี้คล้ายครั้งที่ไปลุงตู่ไปเจอคนไทยในสหรัฐแล้วเปรยดังๆว่ามีคนไม่ชอบจ้องทำร้ายให้ได้อายก่อนที่จะโดนลองของจริงๆในงานครั้งนั้นเรียกว่าดูทรงแล้วด้วยความพร้อมที่พอจะเข้าที่เข้าทางของรัฐเชียงกงก่อนหยุดยาวปีใหม่นับแต่มีติ้งหูฉลามจนถึงชะตากรรมพ่อฟ้าธนาธรและพรรคอนาคตใหม่และการไหลเข้าของ4งูเห่าส้มรวมถึงชัยชนะศึกเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นของพลังประชารัฐที่ก่อนหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก็ชนะนครปฐมจนรวมเสียงตอนนี้เลยจากปริ่มน้ำไปไกลแล้วมิพรรคต้องกังวล2ศึกใหญ่ต้นปี63ทั้งโหวตวาระ2และ3พรบงบประมาณและศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสารวัตรเหลิมฟอร์ดจะฟอกตั้งแต่นายกยันรัฐมนตรีเกือบ10หรือแม้กระทั่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลที่จะประวิงเวลาไปได้อีกอย่างน้อยๆระยะหนึ่งผ่าน49อรหันต์ที่เหลืออยู่ก็แค่จัดการอย่างไรกับกลุ่มนุนพ่อฟ้าธนาธรที่ดินสู้ไม่ถอยไม่ทนกลัวที่ไหนที่เตรียมอีเวนต์ไว้เป็นชุดๆหลังปีใหม่ตั้งแต่วิ่งไล่ลุงไปจนถึงกิจกรรมบนถนนและตามมหาวิทยาลัยโดยเบื้องต้นลุงตู่เรียกใช้บริการกุนซือป้ายแดงบิ๊กปู่พลตำรวจเอกศิวราที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับขบวนการถนนโดยที่เริ่มเห็นประเดิมก็จากแฟลตม็อบโดยที่ฝ่ายรัฐมีการดำเนินคดีกับแกนนำที่เคลื่อนไหวคู่ขนานที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ก่อนและตามมาด้วยหมายเรียกธนาธรไปรับทราบข้อหาในวันศุกร์นี้เรียกว่าโดยรวมแล้วเรือเชียงกงดูจะปึกและวิ่งฉิวถึงขนาดพี่ใหญ่สายเอ็นพูดได้เต็มปากเลยว่าน้องเล็กในสามปออย่างลุงตู่จะอยู่ครบ4เทอมแน่แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะพยายามเสียมว่ามีเตรียมนายกคนต่อไปเป็นบิ๊กแดงแต่ลุงป้อมก็บอกเอาแค่4ปีก่อนส่วนจะถึง8ปีหรือเปล่าค่อยว่ากันเพราะอย่าลืมว่าด่านหน้าในการบริหารบ้านเมืองของอีเหนาลุงตู่ในปี63คือเรื่องเศรษฐกิจล้วนที่หากการเมืองนิ่งเอาอยู่พรรคร่วมรัฐบาลได้เดินคนละขาอย่างที่สมคิดฟ้องเมื่อปรับจูนเข้าที่แล้วก็ไม่มีข้ออ้างอื่นใดอีกว่าแก้ไม่ได้เพราะการเมืองทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามว่าอีเหนาลุงตู่ที่แม้ปากจะบอกว่าใครก็ไม่รักแต่ใจยังสู้อยู่จะเอาอยู่กับสภาพการข้างหน้าที่3ป.ขีดไว้แล้วว่าจะอยู่นานได้เพียงใด